าวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2508มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้บริหารจัดการการศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมตามความต้องการของสังคมโดยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น3กลุ่มสาขาวิชาได้แก่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะเภสัชศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสนับสนุนการใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้บริการด้านสาธารณสุขเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างเป็นระบบมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีให้ความสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมใหม่ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรพร้อมสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยยุคดิจิตอลกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์คณะเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะการสื่อสารมวลชนคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นที่พึ่งและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมพร้อมสืบสานอัตลักษณ์ล้านนาและสร้างความเป็นเลิศด้านล้านนาคดีในภูมิภาคปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้บริหารจัดการเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรต่างๆได้แก่หลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรนานาชาติรวมจำนวน20คณะ1วิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยรวมทั้งได้ขยายพื้นที่การศึกษาโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเปิดสอนในสาขาวิชาที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอีกทั้งได้เปิดพื้นที่การศึกษาสู่สากลด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ICCMU สำหรับนักศึกษาต่างประเทศทั่วโลกและจากปีพุทธศักราช2507ถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติไปแล้วกว่า 150,000 คน5ทศวรรษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาบูรณาการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นนอกจากการบริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของคณะต่างๆแล้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีปณิธานแน่วแน่เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบูรณาการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นโดยการจัดตั้งสถาบันวิจัยตามกลุ่มของสาขาวิชาต่างๆเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมได้แก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันวิจัยสังคมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานในรูปแบบของสำนักและศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยต่างๆเช่น
สำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นเลิศด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ล้านนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Medical Hub เป็นต้น5ทศวรรษวิวัฒน์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศตลอดระยะเวลา5ทศวรรษที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจหลักภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาที่มีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดได้แก่ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากลยุทธศาสตร์พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของท้องถิ่นประเทศและสากลยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นยุทธศาสตร์มุ่งทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ5ทศวรรษภาพลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัยวิจัยคุณภาพระดับโลกตลอดระยะเวลากึ่งศตวรรษที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานวิจัยครอบคลุมทุกศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชามีผลงานการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยประยุกต์เพื่อการพัฒนาพร้อมกับได้ผลิตผลงานคุณภาพและได้รับรางวัลวิจัยรางวัลสิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อนโยบายและเป้าหมายเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีคุณภาพระดับโลกที่พร้อมเปิดประตูสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายชั้นนำแห่งประชาคมอาเซียนในปี2558นี้ณวันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมแล้วที่จะก้าวย่างอย่างยิ่งใหญ่เพื่อวิวัฒน์สู่เวทีการศึกษาระดับสากลภายใต้บริบทแห่งทศวรรษใหม่ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สู่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศและมหาวิทยาลัยวิจัยคุณภาพระดับโลก World Class University ต่อไป